สวัสดีครับวันนี้ผมพบกับพวกเรา Knob Studio เช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กับหนังเรื่อง Jumper คนโดดกระชากมิติซึ่งหนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีพลังวิเศษที่สามารถวาร์ปไปที่ไหนก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการถือว่าเป็นความสามารถที่สะดวกสบายเอามากๆเลยนะครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับเปิดเรื่องมาด้วยมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังยืนอยู่บนพีระมิดที่อียิปต์ตัวคนนั้นได้กำลังสาธยายว่าตัวเขาได้ไปมาหมดทุกที่ในโลกใบนี้แล้วและยังบอกอีกว่ากิจวัตรประจำวันของเขาก็คือตอนเช้าเขาอยู่อีกประเทศหนึ่งแล้วตอนสายก็ไปกินกาแฟอีกยังประเทศแถมตอนเที่ยงเขายังไปกินมื้อเที่ยงที่อยู่อีกประเทศหนึ่งอีกและดูเหมือนว่าตัวเขานั้นจะอยู่บนจุดสูงสุดของโลกใบนี้เลยซึ่งเขานั้นก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกโดยที่เขาก็จะขอย้อนกลับไปแต่ตอนที่เขายังเป็นคนธรรมดาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งเขานั้นก็มีชื่อว่าเดวิดไรท์ตัวเดวิดก็เป็นเด็กติ๋มคนหนึ่งที่อยู่ภายในมหาลัยโดยที่เขานั้นมักจะถูกเพื่อนๆภายในโรงเรียนกันแกล้งอยู่เป็นประจำและตัวเดวิดก็ยังแอบชอบเพื่อนสาวคนหนึ่งที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่ามิลลี่แฮร์ริสวันหนึ่งเดวิดก็ได้ไปซื้อลูกแก้วที่มีหอไอเฟลอยู่ด้านในมาให้เป็นของขวัญกับมิลลี่และมิลลี่ก็ชอบสิ่งนี้เอามากๆแต่เจ้ามาร์กจอมเกเรที่ชอบแกล้งเดวิดอยู่เป็นประจำเขาก็ได้ไปแย่งลูกแก้วที่เดวิดให้มิลลี่และได้ปาออกไปยังทะเลสาบที่ตอนนี้กลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วด้วยความที่เดวิดหัวเสียเขาได้เดินออกไปเก็บลูกแก้วกลับมาแต่พอเขาไปถึงและคว้าลูกแก้วกลับมาอยู่ๆพื้นน้ำแข็งก็ได้แตกออกทำให้ตัวเขานั้นได้ตกลงไปยังทะเลสาบด้านล่างมิลลี่พยายามที่จะหาทางช่วยเดวิดแต่เธอนั้นก็ไม่สามารถช่วยเดวิดได้เลยแถมเดวิดนั้นยังไม่สามารถขึ้นมาด้านบนได้เนื่องจากทะเลสาบตอนนี้ได้กลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดแต่ก่อนที่เขาจะหมดลมหายใจอยู่ๆตัวเขาก็ได้วาร์ปไปโผล่ที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ตัวเขานั้นยังเปียกชั่วไปด้วยน้ำทำเอาตัวเดวิดนั้นงงมากๆว่าเขามาโผล่ที่นี่ได้ยังไงหลังจากนั้นเขาก็ได้กลับบ้านของเขาไปเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้มาเจอข้อกับพ่อของเขาดูเหมือนว่าพ่อของเขานั้นก็จะเป็นคนไม่ดีสักเท่าไหร่และพ่อของเดวิดก็พยายามที่จะเค้นถามเขาว่าเดวิดนั้นหายไปไหนมาหลังจากที่เลิกเรียนทำไมไม่กลับมาบ้านแต่เดวิดก็ไม่ยอมบอกอะไรและรีบวิ่งเข้าไปในห้องพร้อมกับล็อกห้องไม่ให้พ่อของเขาตามเข้ามาพ่อของเดวิดพยายามที่จะเข้ามาภายในห้องแต่ก่อนที่เขาจะเข้ามาได้เดวิดก็ได้วาร์ปไปยังอีกที่หนึ่งทันทีตอนนี้เดวิดรู้แล้วว่าตัวเขานั้นสามารถวาร์ปไปที่ที่เขาเคยไปมาก่อนได้เขาจึงตัดสินใจได้ว่าเขาจะกลับไปเอาเงินที่บ้านที่เขาซ่อนไว้และออกไปอยู่ข้างนอกแต่ก่อนที่เขาจะไปเขาก็ได้ไปหามิลลี่ที่อยู่ที่บ้านของเธอซึ่งตอนนี้มิลลี่นั้นก็กำลังเสียใจกับการที่คิดว่าเดวิดนั้นได้ตายไปแล้วแต่เดวิดก็ได้เอาหินปาไปที่หน้าต่างของห้องมิลลี่ทำให้มิลลี่นั้นลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นจนเธอได้มาเห็นลูกแก้วที่เดวิดนั้นวางไว้ที่สิงช้าที่บ้านของเธอจึงรู้ได้ทันทีว่าเดวิดนั้นต้องยังไม่ตายแน่นอนตัดกลับมาที่เดวิดตัวเขาได้ไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกโดยที่ตอนนี้ตัวเขาพยายามฝึกการวาร์ปของตนเองให้ชำนาญแรกๆเขาก็วาร์ปไปชนกับต้นไม้แต่พอเขาจับทริคได้แล้วตัวเขาก็สามารถวาร์ปไปได้ทุกที่ในสถานที่ที่เขานั้นเคยไปซึ่งต่อไปผมจะขอเรียกการวาร์ปของเดวิดว่าการจำนะครับโดยที่เมื่อเดวิดฝึกการจำของเขาจนชำนาญแล้วดูเหมือนว่าเขาก็จะเล็งเงินที่อยู่ในธนาคารตัวเขาเลยตีเนียนทำเป็นว่าจะขอมาเข้าห้องน้ำของธนาคารทำให้เมื่อเจ้าหน้าที่พาเขาเข้ามาด้านในเพื่อไปเข้าห้องน้ำเขาได้มองเข้าไปเห็นห้องเซฟด้านในทำให้ตอนนี้ตัวเดวิดนั้นสามารถจำเข้าไปในห้องเซฟได้แล้วหลังจากที่เขากลับมาที่บ้านแล้วรอให้ธนาคารนั้นปิดเขาก็ได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะจำไปขโมยเงินภายในเซฟของธนาคารและเขาก็ได้จำเข้ามาภายในเซฟและได้ขโมยเงินออกไปเป็นจำนวนมากตัวเขานั้นก็ได้ขนเงินออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลังจากนั้นตัวเขาก็ดีใจกับเงินที่ได้มาเป็นจำนวนมากที่เขาได้ไปขโมยมาจากธนาคารในวันรุ่งขึ้นธนาคารก็เพิ่งทราบว่าเงินในเซฟนั้นได้ถูกขโมยหายไปโดยที่มีเจ้าหน้าที่2คนได้เข้ามาสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นภายในธนาคารและชายผิวสีผมสีขาวคนนี้ก็มีชื่อว่าโรแลนด์เมื่อโรแลนด์เข้ามาในธนาคารเขาก็ถามหารายชื่อของคนที่เก็บของไว้ในเซฟและเขาก็ได้บอกกับผู้จัดการธนาคารไปว่าคนที่เข้าไปขโมยเงินภายในนั้นจะต้องเป็นคนที่เคยเข้าไปภายในเซฟของธนาคารและดูเหมือนว่าโรแลนด์จะรู้เรื่องจัมเปอร์ด้วยตัดภาพมาที่8ปีให้หลังเดวิดนั้นก็ได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วตัวเขาได้พักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูหราใจกลางเมืองและดูเหมือนว่าเขานั้นจะใช้การจำเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันเลยโดยที่วันนี้เขาได้ใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเคยซึ่งเขานั้นก็ได้ไปหยิบเงินของเขาภายในห้องซึ่งภายในห้องนั้นก็มีเงินอยู่เป็นจำนวนมากและเป็นเงินหลายสกุลอีกด้วยวันนี้เขาได้หยิบเงินสกุลหนึ่งและได้จำไปที่หอนาฬิกาประจำเมืองซึ่งเขาก็ได้ไปเกาะอยู่บนยอดหอนาฬิกาหลังจากนั้นเขาก็ได้จำไปเที่ยวต่อที่เมืองลอนดอนแถมกลับยังหลีสาวมาด้วยอีกหนึ่งคนดูเหมือนว่าเดวิดก็จะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายด้วยพลังการจำของเขานั่นเองตัดไปที่ป่าแห่งหนึ่งพวกของโรแลนด์ก็ได้ตามล่าจัมเปอร์จำนวนหนึ่ง
โดยที่พวกเขาก็ได้จับจัมเปอร์คนหนึ่งได้โดยการที่ใช้อุปกรณ์ของพวกเขาที่เป็นเหมือนสลิงที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาได้ตรึงตัวจัมเปอร์ไว้คนหนึ่งและดูเหมือนว่าจัมเปอร์ที่ถูกเจ้าสิ่งนี้จับไว้เขาจะไม่สามารถจัมหนีไปไหนได้หลังจากนั้นโรแลนด์จึงได้ใช้มีดของเขาจัดการกับจัมเปอร์คนนี้ไปต่อมาโรแลนด์ก็ได้รับโทรศัพท์จากคนของเขาเพื่อแจ้งให้ทราบว่าพวกเขานั้นสืบเรื่องที่เงินหายไปจากธนาคารเมื่อ8ปีก่อนได้แล้วตัดกลับมาที่เดวิดหลังจากที่เขานั้นไปเที่ยวมาจนพอใจแล้วเขาก็ได้กลับมาที่บ้านแต่พอเขากลับเข้ามาภายในบ้านปรากฏว่าโรแลนด์ก็ได้มารอเขาอยู่แล้วทันใดนั้นพวกเขาก็ได้เข้าต่อสู้กันเดวิดพยายามที่จะจัมหนีโรแลนด์แต่โรแลนด์ก็ได้ใช้อุปกรณ์ที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาได้ช็อตตัวเดวิดไว้ทำให้เดวิดไม่สามารถจัมหนีเขาไปได้เลยแต่เดวิดก็ฉวยโอกาสจัมเข้าไปในห้องเก็บเงินและก็ได้คว้าเงินจำนวนหนึ่งและจัมหนีออกมาไปที่บ้านพ่อของเขาได้ทันเวลาเมื่อเขาจัมมาที่บ้านของพ่อเขาดูเหมือนว่าพ่อของเขาก็จะรู้ว่าเดวิดนั้นกลับมาที่บ้านพ่อเขาจึงพยายามที่จะเข้ามาหาเดวิดภายในห้องแต่เดวิดก็ได้ตอบปฏิเสธแล้วก็รีบหนีออกมาในวันรุ่งขึ้นเดวิดก็ได้มาหามิลลี่ที่บ้านแต่ก็ได้พบกับแม่ของเธอแทนซึ่งแม่ของเธอนั้นก็ดีใจมากๆที่เดวิดนั้นยังไม่ตายพร้อมกับบอกเดวิดไปว่ามิลลี่นั้นได้ทำงานอยู่ที่บาร์ใกล้ๆมหาลัยเดวิดเลยตามไปที่บาร์เพื่อที่จะไปพบกับมิลลี่เมื่อเขามาถึงเดวิดก็ได้นั่งกินเหล้าอยู่สักพักและเขาก็ได้เห็นมิลลี่ที่เป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่บาร์แต่เขาก็ไม่ได้เข้าไปทักมิลลี่แต่อย่างใดเมื่อเขาเห็นมิลลี่ว่าสบายดีเขาก็ได้ตัดสินใจออกมาจากบาร์แต่ก็ดันมาเจอข้อกับเจ้ามาร์คที่เคยแกล้งเขาในอดีตดูเหมือนว่าเจ้ามาร์คก็จะจำเดวิดได้และพยายามที่จะชวนเดวิดให้ดื่มอยู่กับพวกเขาแต่เดวิดก็ตอบปฏิเสธไปแล้วบอกว่ามาร์คนั้นทักผิดคนแล้วแต่ก่อนที่เดวิดจะกลับไปมิลลี่ก็ได้เข้ามาขวางเขาไว้ก่อนแล้วบอกกับเดวิดไปว่าเธอนั้นเห็นเดวิดตั้งแต่เข้ามาที่ร้านแล้วเมื่อมาร์คเห็นมิลลี่ที่เข้ามาทักเดวิดเขาก็ได้แสดงท่าทีคุกคามมิลลี่ในทันทีทำให้เดวิดที่เห็นเช่นนั้นเขาได้บันดาลโทสะซัดหน้ามาร์คเข้าไปอย่างจังแล้วพวกเขาก็ได้ต่อสู้กันทั้งคู่ได้ต่อสู้กันอยู่ภายในร้านเหล้าและดูเหมือนว่าเดวิดนั้นจะสู้แรงของมาร์คไม่ค่อยได้แต่ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังสู้กันเดวิดก็ได้จัมพามาร์คไปอยู่ที่เซฟของธนาคารและปล่อยให้มาร์คติดอยู่ภายในนั้นหลังจากนั้นเขาก็ได้จัมกลับมาหามิลลี่หลังจากที่เขากลับมาแล้วเขาก็ได้มานั่งคุยกับมิลลี่เรื่องสารทุกข์สุขดิบของชีวิตในอดีตมิลลี่ก็พยายามที่จะถามเดวิดว่าเดวิดนั้นทำงานอะไรอยู่ในตอนนี้แต่เดวิดก็โกหกกลับไปว่าเขานั้นทำงานในธนาคารหลังจากที่พวกเขาคุยกันเดวิดก็บอกว่าตัวข้อนั้นจะไปเที่ยวกรุงโรมและดูเหมือนว่าการที่จะไปเที่ยวกรุงโรมนั้นจะเป็นความฝันของมิลลี่ด้วยเดวิดจึงชวนมิลลี่ไปเที่ยวกรุงโรมด้วยกันหลังจากนั้นทั้งคู่ก็บินไปกรุงโรมในทันทีตัดมาที่มาร์คดูเหมือนว่าตัวข้อนั้นจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวออกมาจากธนาคารแล้วมาร์คกำลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนอยู่แต่โรแลนด์ก็ได้เข้ามาภายในห้องสอบสวนและได้เข้ามาถามข้อมูลของเดวิดกับมาร์คมาร์คได้บอกกับโรแลนด์ไปว่าเดวิดนั้นพามิลลี่ไปเที่ยวที่กรุงโรมเมื่อโรแลนด์ทราบถึงข้อมูลเขาจึงมุ่งหน้าไปที่โรมทันทีตัดกลับมาที่เดวิดและมิลลี่พวกเขามาถึงกรุงโรมแล้วและเขาก็ได้ไปพักที่โรงแรมหรูหราแห่งหนึ่งภายในเมืองดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะมีความสุขกับการเที่ยวในครั้งนี้มากๆแต่เดวิดก็ไม่ได้บอกเรื่องราวส่วนตัวของเขาให้กับมิลลี่ฟังเลยแต่มิลลี่ก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรแถมพวกเขายังพ่อรักกันอยู่ภายในห้องหลังจากนั้นเดวิดก็ได้พามิลลี่ออกมาเที่ยวนอกโรงแรมโดยการที่เดวิดนั้นพามิลลี่มาที่โคลอสเซียมสถานที่ที่มิลลี่นั้นอยากจะมาดูสักครั้งในชีวิตเมื่อว่าเขามาถึงโคลอสเซียมแต่โคลอสเซียมก็ได้ปิดทำการแล้วทำให้เดวิดนั้นหัวเสียเอามากๆแต่เดวิดก็ไม่ได้กลับไปพร้อมกับพามิลลี่ลักลอบเข้ามาในโคลอสเซียมตอนแรกดูเหมือนว่ามิลลี่นั้นก็ไม่อยากจะเข้ามาแต่ด้วยความที่มิลลี่นั้นอยากจะเห็นโคลอสเซียมสักครั้งในชีวิตตัวเธอก็เลยตามเดวิดเข้ามาและเมื่อพวกเขาเข้ามาแล้วมิลลี่ก็ดูมีความสุขกับการที่เยี่ยมชมโคลอสเซียมเป็นอย่างมากและพวกเขาก็จะเข้าไปดูโคลอสเซียมด้านในต่อแต่ประตูที่จะเข้าไปนั้นกับถูกล็อกอยู่เดวิดเลยขอโชว์เท่จะขออ้อมไปอีกฝั่งนึงเพื่อที่จะเปิดประตูให้มิลลี่นั้นเข้าไปด้านในต่อเขาจะจ้ำไปอีกฝั่งหนึ่งของโคลอสเซียมเพื่อที่จะไปเปิดประตูแต่ในระหว่างที่เขากำลังเดินไปเปิดประตูก็ได้มีชายคนหนึ่งเข้ามาทักเดวิดแถมชายคนนี้ยังนั่งอยู่บนกำแพงของโคลอสเซียมอีกด้วยและชายคนนี้ก็มีชื่อว่ากริฟฟินซึ่งเขาก็เป็นจัมเปอร์เหมือนเดวิดด้วยกริฟฟินก็ได้ต่อว่าเดวิดไปว่าเดวิดนั้นมาทำเรื่องบ้าบออะไรอยู่ที่นี่เดวิดใช้พลังของตัวเองพาหญิงสาวมาเที่ยวเนี่ยนะแต่ในระหว่างที่พวกเขากำลังคุยกันก็ได้มีคนของโรแลนด์ตามมาเจอพวกเขาเดวิดและกริฟฟินก็ได้เข้าต่อสู้กับลูกน้องของโรแลนด์ที่พยายามจะจับกุมตัวทั้งคู่แต่เดวิดก็หนีพวกนั้นมาได้ด้วยความทุรักทุเลแต่ดูเหมือนว่ากริฟฟินนั้นจะต่างออกไปเขานั้นสามารถรับมือพวกนั้นได้และจัดการกับทั้ง2คนได้ในที่สุดหลังจากที่เดวิดหนีออกมาได้เดวิดก็ได้พามิลลี่ออกมาจากโคลอสเซียมในทันทีแต่ก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของโคลอสเซียมพาตำรวจมาจับกุมตัวทั้งคู่เนื่องจากตัวเธอนั้นเห็นทั้งคู่แอบลักลอบเข้าไปในโคลอสเซียมเมื่อทั้งคู่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวมาแล้วตัวเดวิดนั้นก็ถูกสอบสวนจากเจ้าหน้าที่แต่ตัวมิลลี่นั้นดูเหมือนว่าจะไม่ได้ถูกสงสัยอะไรระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนเดวิดอยู่เดวิดนั้นไม่ได้บอกเรื่องราวอะไรไปทำให้เจ้าหน้าที่นั้นจะยึดพาสปอร์ตของเดวิดแล้วจะพาเดวิดไปขัง
แต่ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ออกจากห้องไปจู่ๆแม่ของเดวิดที่ทิ้งเข้าไปตั้งแต่5ขวบก็ได้เข้ามาในห้องของเขาและบอกกับเขาไปว่าเขามีเวลาหนี30วินาทีก่อนที่พวกโรแลนด์จะตามมาเจอและเธอนั้นก็ออกจากห้องไปเดวิดพยายามที่จะตามแม่ของเขาไปแต่ว่าตัวคนนั้นก็ตามไม่ทันเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาขัดขวางไว้ก่อนทำให้เดวิดนั้นต้องจัดการกับเจ้าหน้าที่คนนี้และลงมารับมินลี่พร้อมกับบอกเธอไปว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวเขาออกมาแล้วและหลอกกับมินลี่อีกว่าตำรวจกำชับให้พวกเขาออกจากเมืองนี้ไปในทันทีหลังจากนั้นเดวิดจึงพามินลี่ไปยังสนามบินแต่มินลี่ก็ยังสงสัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าตัวเดวิดนั้นไม่ได้บอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโคลอสเซียมให้มินลี่ฟังเลยและเธอนั้นก็สงสัยในตัวเดวิดเอามากๆเธอได้ถามเดวิดไปว่าในกระเป๋าของเดวิดนั้นมีอะไรอยู่กันแน่เดวิดจึงเปิดกระเป๋าของเขาให้ดูปรากฏว่าภายในกระเป๋าของเดวิดเต็มไปด้วยเงินจำนวนมากหลังจากนั้นเขาก็ได้ส่งมินลี่ขึ้นเครื่องกลับบ้านไปเพียงคนเดียวเพราะว่าตัวเขานั้นไม่อยากให้มินลี่ได้รับอันตรายจากพวกของโรแลนด์ที่ตามล่าตัวเขาแต่เขานั้นก็ไม่ได้บอกเหตุผลจริงกับมินลี่ไปตัดภาพกลับมาที่โรแลนด์ตัวคนนั้นได้มาตามสืบเรื่องของเดวิดที่บ้านของพ่อของเขาแต่พ่อของเดวิดก็ไม่ได้บอกข้อมูลของเดวิดให้กับโรแลนด์เลยดูเหมือนว่าพ่อของเดวิดก็พยายามที่จะปกป้องเดวิดเช่นเดียวกันทำให้ตัวเขานั้นถูกโรแลนด์ฆ่าตายในที่สุดตัดกลับมาที่เดวิดเดวิดได้จำตามกริฟฟินมาที่ฐานของเขาและกริฟฟินนั้นก็ได้เล่าเรื่องราวของคนที่ตามล่าพวกเขาให้กับเดวิดฟังซึ่งพวกที่ตามล่าเดวิดนั้นพวกมันมีชื่อว่าพาราดินพาราดินไล่ล่าเหล่าจัมเปอร์มาตั้งแต่อดีตกาลแล้วและเมื่อพาราดินจับตัวจัมเปอร์ได้พวกมันก็จะฆ่าจัมเปอร์ในทันทีแต่กริฟฟินนั้นก็หันกลับไปล่าพวกพาราดินเช่นกันจึงทำให้เขารู้วิธีการรับมือกับพวกพาราดินพอสมควรแถมเขานั้นยังบอกกับเดวิดอีกว่าพวกพาราดินจะตามล่าเดวิดโดยที่จะหาข้อมูลจากคนรอบตัวของเดวิดโดยที่รวมถึงพ่อและแม่ของเขาด้วยทันทีที่เดวิดได้ฟังเรื่องราวจากกริฟฟินเขาจึงเป็นห่วงพ่อของเขาเอามากๆเขาเลยได้จำกลับไปที่บ้านของพ่อของเขาและได้เข้ามาภายในบ้านพอเขาเข้ามาเขาจึงได้พบว่าพ่อของเขานั้นถูกโรแลนด์ฆ่าตายไปแล้วทำให้ตัวเขานั้นโกรธเป็นอย่างมากและคิดว่ามาร์คจะต้องเป็นคนบอกข้อมูลของเขาให้กับโรแลนด์แน่นอนเขาจึงจำไปหามาร์คที่ห้องขังในทันทีเมื่อได้ปิดจำมาแล้วเขาก็ได้ถามมาร์คว่าแกใช่ไหมที่เป็นคนบอกข้อมูลกับโรแลนด์ไปด้วยความที่มาร์คกลัวมาร์คเลยยอมบอกว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่เป็นคนบอกข้อมูลทั้งหมดทำให้เดวิดนั้นโกรธเข้าไปอีกแต่ตัวเขาก็ไม่ได้ทำอะไรมาร์คพร้อมกับจำกลับออกมาเดวิดได้จำกลับมาหากริฟฟินซึ่งกริฟฟินนั้นก็เพิ่งกลับมาจากการเอาศพของพาราดินคนหนึ่งไปทิ้งไว้ที่ทะเลแอนตาร์กติกเดวิดบอกกับกริฟฟินไปว่าให้พวกเขานั้นมาร่วมมือกันแล้วจัดการกับโรแลนด์ดีกว่าเพราะว่าเดวิดก็โกรธแค้นโรแลนด์ที่ฆ่าพ่อของเขาแต่ดูเหมือนว่ากริฟฟินนั้นก็ไม่ได้อยากร่วมมือกับเดวิดเลยพร้อมยังได้บอกกับเดวิดไปอีกว่าให้เขานั้นเลิกตามตัวเขาสักทีและให้ใส่หัวประจักษ์ฐานของเขาได้แล้วหลังจากนั้นเขาก็จำหนีเดวิดไปแต่เดวิดก็ไม่ลดความพยายามเขาได้จำตามรอยของกริฟฟินมาซึ่งพวกเขาก็ได้พากันมาที่ประเทศจีนตัวเดวิดก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้กริฟฟินมาร่วมมือกับเขาและจะไปจัดการกับโรแลนด์เดวิดนั้นเดินตามตื้อกริฟฟินไปเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็ยอมร่วมมือกับเดวิดแต่จะร่วมมือกันจนจัดการกับโรแลนด์ได้แล้วจะแยกกันในทันทีหลังจากนั้นกริฟฟินก็ได้เข้าไปในร้านขายรถเบนซ์และเขาก็ได้ขับรถเบนซ์ทะลุกระจกของร้านออกมาข้างนอกดูเหมือนว่ากริฟฟินนั้นจะไม่ได้จำได้แค่ตัวเขาเองเขาสามารถจำสิ่งที่เคลื่อนที่ได้มาพร้อมกับเขาด้วยทั้งคู่ได้พากันขับรถออกมาจากเมืองโดยที่กริฟฟินนั้นก็ขับรถออกมาพร้อมกับจำรถหลบไปมาดูอันตรายมากๆเลยหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มคุยกันเดวิดได้ถามกริฟฟินไปว่าตัวเขานั้นจำได้ตั้งแต่เมื่อไหร่และเขาปกปิดเรื่องนี้ให้ทุกคนไม่รู้ได้ยังไงกริฟฟินก็ได้บอกไปว่าเขาจำได้ตั้งแต่อายุ5ขวบและเขาก็หลบซ่อนๆตลอดมาเดวิดยังถามต่อไปอีกว่าแล้วขอเก็บความลับนี้กับพ่อแม่ของตนเองได้ยังไงกริฟฟินเลยบอกไปว่ามันก็ง่ายเพราะว่าพ่อแม่ของเขานั้นไม่อยู่แล้วเดวิดเลยบอกกับกริฟฟินไปว่าตัวเขานั้นเข้าใจในเหตุการณ์ดีๆเพราะว่าแม่ของเขานั้นก็ทิ้งเขาไปตั้งแต่เขายังอายุ5ขวบและพ่อของเขานั้นก็ไม่ได้เป็นคนดีสักเท่าไหร่เลยแต่กริฟฟินนั้นก็ด่าสวนกลับไปทันทีพร้อมกับบอกเดวิดไปว่าตัวเขานั้นไม่ได้อยากรู้เรื่องราวส่วนตัวของเดวิดเลยเดวิดจะมาบอกเขาทำไมหลังจากที่ทั้งคู่คุยกันเสร็จทั้งคู่ก็ได้ตกลงที่จะร่วมมือกันไปจัดการกับโรแลนด์โดยที่เดวิดนั้นได้พากริฟฟินมาที่สนามบินที่มิลลี่นั่งเครื่องมาแต่ปรากฏว่าไฟที่มิลลี่นั่งมามันมาถึงที่นี่ก่อน1ชั่วโมงแล้วทำให้ทั้งคู่นั้นต้องแยกกันไปคนละทางกริฟฟินให้เดวิดนั้นประสานเรื่องส่วนตัวให้เสร็จแล้วกลับไปเจอเขาที่ฐานเพราะว่าตัวเขานั้นจะกลับไปเตรียมอาวุธเพื่อที่จะใช้สู้กับโรแลนด์เดวิดเลยจำมาที่ทำงานของมิลลี่เขาได้เข้ามาสอบถามพนักงานภายในบาร์แต่มิลลี่นั้นก็ยังไม่ได้มาทำงานที่นี่เลยและเธอยังบอกกับเดวิดไปอีกว่ามีเพื่อนของเดวิดมาถามหาเขาเช่นกันซึ่งเพื่อนของเขานั้นเป็นชายผิวดำที่มีผมสีขาวเดวิดจึงรู้ได้ทันทีว่าโรแลนด์นั้นมาถึงที่นี่แล้วด้วยความเป็นห่วงมิลลี่เดวิดเลยจำมาที่บ้านของเธอและก็ได้ลอบเข้ามาภายในบ้านปรากฏว่ามิลลี่ก็อยู่ภายในบ้านเช่นเดียวกันเดวิดก็ได้ขอโทษกับมิลลี่ไปในเรื่องที่เขานั้นไม่ได้บอกความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่มิลลี่นั้นก็ไม่โอเคเลยเนื่องจากตัวเธอถูกเดวิดทิ้งให้ขึ้นเครื่องกลับมาเพียงคนเดียวแต่ในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันพวกของโรแลนด์ก็ได้ตามมาถึงบ้านของเธอแล้ว
เมื่อเดวิดเห็นดังนั้นเขาจึงบอกความจริงไปว่าตัวเขานั้นเป็นจัมเปอร์และแสดงการจัมเปอร์ให้มิลลี่ดูมิลลี่ที่ได้เห็นดังนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากพร้อมกับบอกให้ตัวเดวิดนั้นออกห่างจากตัวเธอแต่ตอนนี้โรแลนด์ก็ได้ขึ้นมายังบ้านของเธอแล้วทำให้เดวิดไม่มีทางเลือกเขาจึงได้จัมพามิลลี่กับมติฐานของกริฟฟินด้วยทำให้กริฟฟินหัวร้อนเป็นอย่างมากเนื่องจากเขานั้นบอกให้เดวิดประสาสางเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ให้พากลับมาที่ฐานแบบนี้และยังไม่พอตัวเดวิดนั้นยังทำพลาดมหันต์อีกเนื่องจากตอนที่เขาจัมกลับมาที่ฐานเขาได้ทิ้งร่องรอยไว้แล้วโรแลนด์ก็มีเครื่องมือที่จะสามารถเปิดประตูมิติวาร์ปตามรอยของจัมเปอร์มาได้ทำให้เมื่อโรแลนด์เปิดเครื่องมือเขาจึงจัมตามกลับมาที่ฐานของกริฟฟินพร้อมกับลูกน้องของเขาอีกหนึ่งคนเมื่อโรแลนด์มาถึงก็ได้เกิดการต่อสู้กันและก็เหมือนเดิมเดวิดนั้นเสียท่ากับพาราดินอีกแล้วแต่ก่อนที่เดวิดจะถูกโรแลนด์นั้นจัดการกริฟฟินก็ได้เข้ามาช่วยเขาไว้ได้ทันโดยที่กริฟฟินนั้นได้ใช้ปืนไฟของเขายิงใส่โรแลนด์ทำให้โรแลนด์นั้นต้องรีบหนีออกมาทันทีหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ต่อสู้กันต่อโดยที่กริฟฟินนั้นก็สามารถจัดการกับโรแลนด์ได้โดยการที่เขาจัมป์กลับไปที่ประเทศจีนแล้วพารถบัสกลับมาด้วยเพื่อที่หวังว่าจะให้รถบัสนี้ทับตัวโรแลนด์ให้เขานั้นตายไปสักทีแต่โรแลนด์นั้นก็สามารถหนีเข้าประตูมิติที่เขาเปิดมากลับไปยังบ้านของมิลลี่ได้ทันมิลลี่ก็ได้เข้ามาช่วยเดวิดที่เขาโดนตรึงด้วยเครื่องมือของพาราดินในระหว่างที่พวกเขากำลังคุยกันกริฟฟินก็จัมกลับมาพร้อมกับบอกว่าตัวเขานั้นจัดการกับโรแลนด์ได้แล้วแต่ทันใดนั้นก็ได้มีเครื่องมือยิงทะลุผ่านประตูมิติเข้ามาและได้ยิงไปโดนตัวมิลลี่พร้อมกับดึงตัวมิลลี่กลับไปยังบ้านของเธอซึ่งนั่นก็เป็นฝีมือของโรแลนด์ซึ่งโรแลนด์นั้นจะจับมิลลี่ไปเป็นตัวประกันเพื่อที่จะให้เดวิดกับกริฟฟินกลับมาช่วยตัวมิลลี่นั่นเองเมื่อกริฟฟินเห็นดังนั้นเขาเลยจะกลับไปจัดการกับโรแลนด์กับลูกน้องของเขาให้สิ้นซากโดยการที่เขานั้นจะนำระเบิดของเขาไปปาใส่โรแลนด์ที่รอพวกเขาอยู่ที่บ้านของมิลลี่แต่เดวิดก็บอกกลับไปว่ามิลลี่ก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันกิฟฟินจะทำแบบนี้ไม่ได้แต่กิฟฟินก็ไม่สนใจพร้อมกับบอกเดวิดไปว่าในการที่จะจบเรื่องนี้ลงได้ก็อาจจะต้องมีคนที่เสียสละเหมือนกันแต่เดวิดนั้นก็ไม่ยอมเขาเลยได้จัมพาเอาระเบิดของกิฟฟินหนีออกมาทำให้กิฟฟินนั้นต้องตามไล่ล่าเดวิดเพื่อที่จะเอาระเบิดของเขาคืนทั้งคู่ได้จัมต่อสู้กันไปเรื่อยๆโดยที่เดวิดนั้นได้จัมมายังสถานที่ต่างๆที่เดวิดเคยไปแล้วพวกเขาก็ได้มาหยุดอยู่ที่ตึกหนึ่งหลังจากนั้นเดวิดก็ได้โยนรีโมทคอนโทรลลงมาจากยอดตึกทำให้กริฟฟินนั้นต้องจัมตามกลับมาเก็บรีโมทแต่เดวิดนั้นก็จัมตามกริฟฟินมาแล้วพวกเขาก็ได้เข้าต่อสู้กันกลางอากาศโดยที่พวกเขาก็ได้ต่อสู้กันไปเรื่อยๆและในที่สุดเดวิดก็จัดการกับกริฟฟินลงได้โดยการที่เขาจัมกริฟฟินไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าแรงสูงทำให้เมื่อกริฟฟินไปโดนเขาจึงถูกไฟฟ้าช็อตและเขาก็เลยไม่สามารถจัมหนีไปหลังจากที่เดวิดจัดการกับกริฟฟินได้แล้วเขาเลยจัมกลับมาช่วยมิลลี่แต่เมื่อเขามาถึงเหล่าพาราดินก็รอเขาอยู่แล้วพาราดินจึงได้ยิงสลิงเข้ามาจับกุมตัวเดวิดไว้จากทุกทิศทุกทางพร้อมกับปล่อยกระแสไฟฟ้าใส่เดวิดทำให้เดวิดนั้นไม่สามารถขยับไปไหนได้เลยหลังจากนั้นโรแลนด์จึงเข้ามาจัดการกับเดวิดโดยการที่เขาจะใช้มีดที่เขาจัดการกับเหล่าจัมเปอร์มามากมายเข้ามาแทงเดวิดให้สิ้นซากแต่เดวิดก็ได้ใช้พลังจัมเปอร์ของเขาจัมเอาบ้านทั้งหลังมาโผล่ที่แม่น้ำแห่งหนึ่งทำให้พวกที่อยู่ภายในบ้านจัมตามมาด้วยแต่ก่อนที่เดวิดและมิลลี่จะจมน้ำเดวิดก็ได้จัมพามิลลี่กลับมาที่ห้องสมุดที่เขาเคยจัมเป็นครั้งแรกทำให้ทั้งคู่นั้นหนีรอดเนื้อมือของพาราดินมาได้แต่ก็ยังไม่วายพวกเขาก็ไม่ได้จัมกันมาเพียงแค่2คนแต่กับจัมพาโรแลนด์ติดมาด้วยเมื่อเดวิดเห็นโรแลนด์เขาจึงพุ่งเข้าใส่โรแลนด์ทันทีหลังจากนั้นเดวิดจึงพาโรแลนด์จัมมาปล่อยไว้ที่เกาะร้างแห่งหนึ่งและเขาก็ได้จัมหนีโรแลนด์ไปทิ้งปล่อยไว้ให้โรแลนด์นั้นติดอยู่ภายในเกาะนี้คนเดียวตัดกลับมาที่เดวิดหลังจากที่เหตุการณ์ทั้งหมดสงบลงตัวเขานั้นได้มายังบ้านหลังหนึ่งและเมื่อเขาเดินเข้ามาหน้าบ้านก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเปิดประตูออกมาต้อนรับพร้อมกับถามเดวิดไปว่าเดวิดนั้นมาหาใครเดวิดจึงบอกกลับไปว่าเขามาหาแมรี่ไรท์หญิงสาวคนนั้นเลยตะโกนเรียกแม่ของเธอลงมาซึ่งดูเหมือนว่าเธอนั้นก็จะเป็นลูกของแมรี่ไรท์เช่นเดียวกันและเมื่อเธอลงมาแล้วเดวิดก็ได้เจอกับแม่ของเขาเดวิดเลยได้ถามแม่ของเขาไปทันทีว่าจริงใช่ไหมที่แม่นั้นเป็นพวกของพาราดินแมรี่เลยตอบกลับไปว่าเธอนั้นไม่มีทางเลือกเพราะว่าตัวเธอนั้นเป็นพาราดินและเดวิดนั้นจำได้ตอน5ขวบเธอจึงต้องทิ้งเดวิดมาไม่อย่างนั้นเธอจะต้องฆ่าเดวิดตามหน้าที่ของพาราดินแต่เธอก็ไม่อยากฆ่าลูกของตนเองเพราะว่าเธอนั้นรักเดวิดมากๆแต่สุดท้ายแล้วพวกเขานั้นจะต้องสู้กันอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวเดวิดก็เป็นจัมเปอร์แล้วแมรี่เขาก็เป็นพาราดินซึ่งเป็นศัตรูกันมาอย่างช้านานแต่แมรี่นั้นก็จะต่อให้เดวิดก่อนในครั้งนี้โดยการที่ปล่อยให้เดวิดหนีไปทั้งคู่ก็ได้กอดและอำลากันหลังจากนั้นเดวิดก็ได้ออกมาจากบ้านพอเดวิดออกมาจากบ้านแล้วมิลลี่ก็ได้รอเดวิดอยู่ด้านนอกพร้อมกับบอกเดวิดไปว่าเดวิดโอเคไหมที่เข้าไปคุยกับแม่เขาเดวิดก็ตอบกลับไปว่าตัวเขาไม่เป็นอะไรทำให้มิลลี่นั้นโล่งใจขึ้นมาและมิลลี่ก็ได้บอกกับเดวิดไปว่าให้พาเธอไปจากที่นี่เพราะว่าเธอนั้นหนาวจะแย่อยู่แล้วเดวิดจึงได้พามิลลี่เดินออกมาพร้อมกับพากันจัมป์ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งหลังจากนั้นหนังก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องจัมเปอร์คนโดดกระชากมิติ
ซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง 6.1 คะแนนถือว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังไซไฟที่ดีอีกเรื่องนึงเลยนะครับซึ่งพวกเราก็ชอบในคอนเซปต์ของหนังเรื่องนี้เอามากๆถึงบางช่วงบางตอนในหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะทำออกมาไวจนเกินไปทำให้คนดูนั้นอาจจะตามไม่ทันแต่พวกเรานั้นก็ยังชอบหนังเรื่องนี้จนทำให้พวกเรานั้นมาทำสปอยในคลิปนี้นั่นเองส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับแล้วก็หวังว่าพวกเรานั้นจะสร้างความบันเทิงให้ทุกคนได้ไม่มากก็น้อยเช่นเคยแล้วก็เหมือนเดิมก่อนที่เราจะจากไปอย่าลืมถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อปนะครับขอบคุณครับ